ครับผมพุ่งหาติดชินใหญ่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ซ้อมอยู่ค่ายที่บ้านครับซ้อมเรื่อยๆครับอยู่ที่บ้านเลยบ้านอยู่ที่อยู่บุรีรัมย์ครับเน็ตมีใครเป็นผู้ฝึกซ้อมที่นั่นก็มีพวกเจ็กพวกบิ๊กน้อยครับในค่ายครับในค่ายด้วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว27ครับเราสูงเท่าไหร่สูง172ครับน้ำหนักไปปล่อยมากี่กิโลครับไฟนี้ไฟนี้นะครับก็72กิโลครับก็คือปล่อยมาว่าเถอะครับเพราะว่าอันนี้เรามาแทนด้วยใช่ไหมใช่ครับเรารู้ตัววันไหนก็รู้ตัวเมื่อวันพฤหัสครับแต่ก็ทีมงานก็บอกให้ซ้อมรอรายการอยู่แล้วครับจริงคือเราก็ซ้อมอยู่แล้วพอดีแจ้งไปว่ามาแทนก็เลยมาได้เลยครับแต่ร่างกายเราตอนนี้เรามากี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายครับ70 80ครับก็คือมาก็คือสมบูรณ์ได้นะครับล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษวันนั้นเราเจอกับขึ้นสามารถครับเป็นไงบ้างชนะชนะครับแล้วก็หยุดมาเลยใช่ป่ะครับตอนนั้นเราต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนู้นก็ต่อยเวท70ก็ถ้าเป็นปอนด์นี่ประมาณเป็นปอนด์นะครับ155นะครับได้อยู่ครับแล้วอย่างวันนี้เรามาต่อยประมาณเท่าไหร่160ครับแต่ก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนาะครับคือบาดเจ็บไม่มีไม่ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับน้องโอครับเคยเจอไหมไม่เคยครับแต่ผมไม่เคยเจอกันด้วยไม่ครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นไฟแรกเลยใช่ครับแล้วได้ศึกษาดูเกมเข้ามาปะก็ดูอยู่ครับเขาเมื่อจะตายในกันนั้นครับบู๊ดุดันดีครับแล้วอย่างของเราอะไรนะฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมยังไงก็ไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเพราะเรามาแทนด้วยเร่งไม่ได้ครับใช่ไหมเราค่อยๆขยับไปเรื่อยครับก็เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนครับเราต่อยมวยมาที่รุ่นนู้นหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณหลายไฟอยู่ครับจะหลักร้อยถึงยังก็ถึงครับน่าได้เนาะเราคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวสุรินทร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมทำให้เต็มที่ครับครับผมพ่อพังชายครับ